สวัสดีค่ะพบกันแล้วกับครัวไทยฟินครัวไทยในฟินแลนด์นะคะวันนี้เป็นเมนูสำหรับคนขี้คร้านนะคะวันนี้เป็นเมนูสำหรับคนขี้เกียจนะคะแต่กินแล้วอร่อยแน่นอนค่ะเป็นมันขอโทษค่ะหน่อไม้ฝรั่งผัดเบคอนรมควันนะคะอันนี้เป็นเบคอนรมควันจากเค็มแล้วก็มีความหอมควันในนี้อยู่แล้วนะคะอันนี้พี่ใส่ไม่ได้มีความหมายอะไรค่ะมันแค่ผักที่เสริมให้สีสวยเท่านั้นนะคะแครอทผงกระเทียมค่ะน้ำมันหอยแค่นี้นะคะแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเป็นเมนูนึงนะคะสำหรับที่ว่าคนคิดไม่มีไอเดียในการทำอาหารแล้วมีเบคอนอยู่ในครัวนะคะหั่นตามชอบเลยค่ะอันนี้จะออกไม่ออกนะคะถ้าออกมันจะสวยงามแต่ไม่ออกมันกินได้ค่ะอันนี้บอกแล้วว่าเมนูขี้เกียจนะก็จะไม่ออกเลยแม้กระทั่งอันนี้นะคะถ้าไม่ขี้เกียจอันนี้ก็ลอกได้นะคะลอกได้แล้วก็หั่นแต่บอกแล้วไม่ขี้เกียจแต่กินได้อร่อยแน่นอนค่ะเชื่อพี่ส่วนเบคอนนะคะใส่มากใส่น้อยตามชอบเลยนี่ค่ะรมควันมาแล้วนะคะหอมมากบางคนก็กินสดๆแบบนี้เลยนะคะบางคนเขาก็กินเอาไปแปะกับไปขนมปังเลยแต่พี่ไม่กินสดแบบนั้นนะถ้าพี่กินแบบทอดหรือบางทีเอามาแกล้มกับไปกินกับข้าวอะค่ะเนี่ยค่ะเบคอนได้แล้วนะคะเบคอนไม่ต้องล้างนะคะไม่งั้นความหอมความเค็มมันจะหายไปส่วนอันนี้ล้างนะคะมาดูขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่เบคอนลงไปค่ะผัดให้เบคอนสุกจนน้ำมันออกนะคะพยายามเขี่ยให้เบคอนแตกนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนหั่นอะที่ไม่ได้ฉีกถ้าจะให้ดีฉีกก่อนก็ได้นะคะแต่บอกตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าเมนูขี้เกียจสำหรับสาวๆที่อยู่เมืองนอกที่ไม่มีไอเดียเหมือนกับว่านึกอะไรไม่ออกวันนี้ทำอะไรกินดีอะไรแบบนี้มีของในตู้เย็นแบบนี้ก็โอเคนะคะเห็นไหมคะน้ำจากเบคอนออกแล้วนะคะน้ำนี้จะมีทั้งความเค็มแล้วก็ความหอมค่ะเพราะว่าความหอมจากเบคอนมันรมควันมานะคะใส่ผักลงไปเลยค่ะอันนี้พี่ไม่มีสูตรให้นะคะเป็นแค่ไอเดียเท่านั้นค่ะเองเผื่อสาวๆอยากกินนู่นนี่นั่นลองดูส่วนคนที่ว่าไม่กินเบคอนนะคะก็อย่างอื่นก็ได้นะคะอาจจะเป็นไก่อาจจะเป็นอะไรอ่ะแซลมอนอะไรก็ได้ค่ะสุกแล้วอร่อยหมดจากนั้นก็เติมผงกระเทียมลงไปเลยนะคะน้ำมันหอยค่ะแค่นี้ค่ะแค่ให้ความหอมนะคะเพราะว่าความเค็มมาได้จากเบคอนแล้วค่ะจากนั้นก็ผัดให้สุกนะคะโอ้ยหอมพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาดูตอนเสิร์ฟกันเลยค่ะมาดูตอนเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่แหละค่ะ
น่ากินไหมล่ะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานค่ะกินกับแกงส้มอร่อยเวอร์ค่ะ